ช่วงที่2ของรายการสอนออาสาค่ะวิกฤตเยอะจริงๆนะบ้านเราใช่ค่ะนอกจากวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้ซึ่งรัฐบาลท่านบอกแล้วว่าเอาอยู่เนี่ยต้นน้ำเอาไม่อยู่ไปเรียบร้อยแล้วต้นน้ำกลางน้ำรอกทม.ลุ้นปลายน้ำอีกรอบนึงนอกจากนั้นภาคใต้ก็ยังมีวิกฤตอีกค่ะวิกฤตค่ะเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือวิกฤตอะไรอีกไม่รู้ไหมฮะครับวิกฤตผู้นำค่ะคุณโอ้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่กว่าผมละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะภาคใต้ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับเด็กวัย9ขวบเท่านั้นนะครับโชคร้ายเหยียบระเบิดที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนไว้นะครับรอบวางไว้ที่ริมถนนสายตันหยงมัดดูซงยอนะครับที่จันแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยเพื่อสังหารเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าเด็กน้อยวัย9ขวบนะครับมารับเคาะนะครับแล้วก็ทำให้ขาซ้ายเนี่ยขาดนะครับเหตุเกิดหลังจากที่น้องคนนี้เนี่ยเดินไปซื้อขนมกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับแล้วก็โดยที่ผ่านบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นใต้โคนต้นไม้มีหลุมลึกเนี่ยประมาณ1ฟุตกว้าง1ฟุตเนี่ยนะครับปรากฏว่าพบเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายเนี่ยนำมาประกอบใส่ไว้ในกระป๋องปลากระป๋องนะครับหนักอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับจุดชนวนด้วยระบบเท้าเหยียบนะครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีเศษส่วนต่างๆเนี่ยแตกกระจายอยู่เกลื่อนถนนนะครับตรงพงหญ้ารกทึบเนี่ยแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือเด็กหญิงโทษครับเด็กชายมูฮัมหมัดนะครับซาฟิกลาเตอายุ9ขวบนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่9ทับ2หมู่1ตำบลบางโงสโตนะครับระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดเลยค่ะนี่คือเหตุการณ์แล้วน้องนี่นะคะคือบางครั้งเนี่ยทำกันจนไม่ได้ดูเลยว่าใครจะมาเป็นผู้รับเคราะห์นะน้องเนี่ยไปกับเพื่อนๆอีก2คนแต่น้องโชคร้ายที่สุดนะคะแล้วน้องเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังของครอบครัวด้วยนะคะครับเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยนะคะน้องก็ครอบครัวนี่คือเราพยายามติดต่อถึงครอบครัวนะคะคุณเชื่อไหมจนถึงขนาดไม่มีโทรศัพท์ติดต่อนะครับน่าสงสารมากเลยค่ะคือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงไปพื้นที่แป๊บเดียวนะคะครับน่าจะข้ามวันเดียวอะดิฉันมีสายของท่านสุกรีสูเฟียนนายกอบต.บางโงสโตซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขออนุญาตเรียนสายกับท่านนายกสุกรีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกไปเยี่ยมมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอะค่ะครับผมตอนเช้าวันนี้นะครับเข้าเรียน9โมงเช้านะครับค่ะอาการเป็นยังไงบ้างครับน้องมูฮัมหมัดซาฟิกอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้จริงๆแล้วอาการแพทย์ดูอาการสาหัสมากนะฮะแต่ผมมีความขึ้นใจอยู่อย่างฮะเด็กคนนี้เขามีความอดทนสูงนะฮะครับครับพอตอนที่เราไปตอนแรกนะครับเขาก็มีอาการซึมเศร้านิดหนึ่งนะฮะแต่หลังจากที่ผมเองแล้วก็ไปได้มีโอกาสไปพร้อมกับท่านรองผู้ว่านะฮะวันนี้ได้เข้าไปเยียวยานะฮะคือตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วใช่ไหมครับพ้นขีดอันตรายแล้วครับตอนนี้ก็มีอาการเฉยๆนะฮะฮะครับผมทราบว่าครอบครัวของน้องนี่ก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะครอบครัวน้องเป็นยังไงบ้างคะคณะทางการบ้านทางการความเป็นอยู่นะฮะก็ว่าของน้องนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะก็อยู่ในกระท่อมรวมกับหลายหลายคนในครอบครัวฮะ อยู่ในกระท่อมรวมกันหลายๆคนในครอบครัวครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะคุณแม่ก็รับจ้างงานทั่วไปนะฮะส่วนคุณพ่อก็ส่วนมากจะออกพื้นที่นะออกไปหางานทำนอกพื้นที่รับจ้างออกไปหางานทำในพื้นที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมคะครับผมครับผมอยู่อาศัยร่วมกับคุณย่าชายาอะไรประมาณนี้อ๋ออาศัยอยู่รวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ยากจนอยู่กระต๊อบครับผมครับผมโอ้แล้วทีนี้เขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะลูกคนที่สามลูกคนที่สามอ๋อครับผมค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.3ฮะเรียนด้านเจเจแล้วตอนนี้นี่คือตอนที่ไปประสบเหตุเนี่ยคือได้เห็นว่าไปเดินไปซื้อขนมใช่ไหมฮะครับผมแสดงว่าพื้นที่ที่คนร้ายฝังระเบิดไว้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มิดชิดเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเดินผ่านได้ทั่วไปอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วพื้นที่นี้ก็เป็นถนนสายหลักนะฮะแต่ส่วนมากถนนสายหลักเลยครับแต่ที่น้องเขาอาจจะเดินออกนอกเส้นทางถนนนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่เส้นทางถนนบริเวณนั้นเนี่ยปกติมีเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจไปตรวจตราอยู่จนทำให้คนร้ายมีความรู้สึกว่าสามารถไปวางระเบิดได้หรือยังไงครับก็มีฮะปกติก็จะมีนะฮะจะมีเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยปกติจะมีของหน่วยทหารจะออกลาดตระเวนเนี่ยของไปดูแลเรื่อง
รักษาความสงบคืออย่างนี้ฮะคุณสุกรีคือผมกำลังสงสัยว่าคนที่มาวางระเบิดเนี่ยอย่างน้อยคือถ้ามันเป็นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขามีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผ่านบ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติในเชิงสงครามที่จะทำการต่อสู้กันเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ผมกำลังงงว่าเพราะเห็นว่าเป็นคนที่โดนประสบเหตุนี่คือเด็กกำลังมองว่าบริเวณนั้นแสดงมาเป็นบริเวณที่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สัญจรไปมาด้วยอยู่แล้วถ้าไม่เด็กเจอก็ต้องเป็นก็มีใครสักคนคนเจอครับผมไม่ก็เจ้าหน้าที่ต้องเจอทีนี้อย่างนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานได้ไหมครับว่าคนร้ายเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนในพื้นที่หรือยังไงฮะพอสันนิษฐานไงได้ไหมครับผมก็เพราะว่าเส้นทางเส้นนี้นะฮะคือสมมติมันจากอำเภอละเนี่ยต้องไปไกลถึงมูตมยอถึงอำเภอชนแนนะเส้นทางก็จะก็ผมเดินทางไปมาก็ถึงก็เยอะอยู่นะครับค่ะจากผมสันนิษฐานผมก็ไม่แน่ใจนะเขาคงพูดได้มีลึกขนาดนั้นครับผมเอาละค่ะท่านนายกคะอยู่ในสายแป๊บนึงนะคะเผื่อท่านนายกจะได้ไปประสานงานคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดนั้นทางจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านประดิษฐ์สุคนทศวรรษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ท่านเข้าใจว่าจะไปมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามที่ท่านรองผู้ว่าราชการนราธิวาสประดิษฐ์สุคนทศวรรษท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะท่านรองคะเบื้องต้นนี่คือจำนวนเงินที่จะเอาไปเยียวยาคือดิฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเงินจะเป็นเรื่องใหญ่หรืออะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าพอที่จะช่วยบำรุงขวัญกำลังใจเป็นยังไงบ้างท่านขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9เนี่ยครับซึ่งก็เป็นที่ทราบดีครับว่าเด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิกนะครับอายุเพียง9ปีเนี่ยซึ่งก็กำลังน่ารักนะฮะเป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับพูดคุยก็เสียใจนะครับเพราะเด็กไปโดนไปเหยียบกับระเบิดเข้าก็ขาขวาขาดถึงหัวเข่านะครับครับซึ่งตรงนี้ต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตเลยครับผมก็ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ก็ไปแต่เด็กต้องอยู่ในห้องผ่าตัดใช้เวลานานนะครับก็เพิ่งมีโอกาสเป็นตอนเช้าวันนี้ได้ไปแต่เช้าก็ได้เอาเงินเยียวยาไปให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยนะครับให้กับเขาด้วย500,000 บาทเบื้องต้นนะครับ500,000 บาทดังนั้นเราครับเราก็ดังทางทีมงานของสุภาพจิตต้องดูแลเด็กและครอบครัวนี้อีกมากนั่นแหละครับซึ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจสูงนะครับซึ่งเราก็ผมในส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาครับนะครับเขามีความผิดอะไรเขาทำความเดือดร้อนให้กับใครครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวทำมาหากินและเด็กเขาอยู่แค่ครอบครัวเองครับทำไมทำได้ครับนะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็สะท้อนให้เขาเห็นว่ามันควรยุติได้ยังควรจะเริ่มได้หรือยังเงินนั้นไม่สำคัญเราครับการดูแลเยียวยาเด็กเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยเด็กจะต้องติดตึงไว้อีกนานในชีวิตเขาอะฮะครับทั้งครอบครัวเขาด้วยท่านรองครับไม่ทราบว่าครอบครัวผู้เสียหายนะครับและตัวน้องมูฮัมหมัดซาฟิกเองเนี่ยตอนนี้ยังมีอาการเสียขวัญอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมครับครับถ้าคุณแม่ทั้งคุณพ่อเขาเนี่ยก็คุณพ่อเองเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกเลยเจอผมก็ได้จับมือสั่นสั่นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจนะฮะมูฮัมหมัดซาฟิกเนี่ยเขาจับมือกับผมนะครับเขาพูดอยู่ว่าเขาจะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนหนังสือเขาจะทำเองเขาจะเป็นคนดีครับนะครับเขาจะต้องทำให้เป็นคนดีของบ้านของเมืองในอนาคตเขาจะสู้เขาแบบนี้นะครับเนี่ยเด็กก็ขวบนะก็ทำให้เราน้ำตาซึมเหมือนกันนะฮะจากเด็กเพียงเข้าขวบซึ่งเขาจะสู้ต่อนะครับก็ตรงนี้เราต้องให้กำลังใจเขาตลอดไปโอ้โหน่าสงสารท่านรองผู้ว่าครับเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับที่มีคนโดนลูกหลงมีประชาชนที่ไม่รู้อีหน่อยแหน่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆในพื้นที่ที่เราไม่ทราบข่าวที่เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยนี่ยังมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับมันก็ยังมีอยู่นะครับมันยังมีอยู่แต่ซึ่งเราพยายามทำความเข้าใจของทุกฝ่ายนะครับว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องทั้งทุกอย่างนะฮะในส่วนของภาครายการองค์กรศาสนาผู้นำศาสนาภาคประชาชนเนี่ยครับรายการคือทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทหารปกครองแล้วเนี่ยจะช่วยกันก็ต้องทำทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาทั้งทำความเข้าใจทำความคิดกันต่างๆครับด้านพัฒนาด้านการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตเราก็ต้องทำเป็นที่นะครับทุกมิติการในการด้านความมั่นคงเราก็ต้องทำไปด้วยนะครับกฎหมายมันต้องบังคับใช้นะให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้เราก็ต้องทำก็เชื่อว่าความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งถ้าประชาชนในพื้นที่
เขาได้รับผลกระทบการจัดการทำมาหากินต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเบื่อหน่ายต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พอสมควรนะครับแล้วก็อยากกลับเรียนให้ทราบว่าอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรเนี่ยทางภาครายการเราพร้อมน้อมรับที่จะไปปรับปรุงแก้ไขและหาทางที่ดีที่สุดร่วมกันค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณจริงๆแต่ว่าในส่วนของเงินเยียวยา 500,000 เนี่ยหลังจากนั้นชีวิตในระยะยาวของน้องเนี่ยทางหน่วยราชการจะไปดูแลยังไงคะดูแลต่อครับแล้วก็ดูแลต่อแล้วการรักษาพยาบาลต่างๆเพราะว่าเขาได้รับบาดแผลเยอะนอกจากตาช้าแล้วก็สะเก็ดระเบิดต่างๆก็โดนตัวก็หลายจุดนะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านทั้งท่านรองประดิษฐ์นะครับท่านนายกอบต.สุกรีนะครับค่ะท่านรองก็ว่องไวมากท่านสุกรีนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดว่าครอบครัวของน้องนะคะยังมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านอื่นนะคะก็ทางรายการยินดีในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะคะครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและท่านสสทราบไหมคะเวลานี้เนี่ยเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ยังไม่นับน้องนะน้องก็คือขาขาดแต่ยังไม่กำพร้าแต่เด็กเฉพาะที่เด็กเป็นกำพร้าเนี่ยในทะเบียนในเหตุการณ์ภาคใต้ในการลงทะเบียนตามปกติของกระทรวงพัฒนาสังคมใน 5,000 คนครับในทะเบียนที่ลงทะเบียนกับมูลนิธิเนี่ย 7,000 คนนี่พอรวมกันแล้วหรือว่าที่ยังตกหล่นอีกที่สำรวจยังไม่ครบอีกเนี่ยก็ร่วมน่าจะรวมกันไปรวมกันมาก็น่าจะร่วมหมื่นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยผิดทางหรือถูกทางแล้วเราควรจะเป็นยังไงต่อเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ทางที่เราเห็นเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยแสดงว่าเวลาเขามียุทธศาสตร์ในการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีการวางแผนนะครับทำลายที่กองกำลังของหน่วยงานราชการแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือวางสเปะสปะนะครับปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นการทำลายขวัญไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่แต่ทำลายขวัญไปยังพี่น้องประชาชนแล้วไม่ใช่เฉพาะทำลายขวัญด้วยนี่เป็นการมุ่งชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วหน่วยงานราชการหรือรัฐบาลยังใช้วิธีการเดิมซึ่งเป็นการแก้ปัญหายังไม่ถูกจุดเนี่ยผมคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยปัญหาเราเนี่ยจะบานปลายขยายพื้นที่มากขึ้นและความรุนแรงอย่างนึงที่น่ากังวลเนี่ยคือท่านนายกและรัฐบาลพยายามออกมาบอกว่าจำนวนเหตุการณ์ลดลงแต่วันนี้ถ้าเราไปมองในมุมมองของความรุนแรงที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าความรุนแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องไม่หลงทางเพราะว่าถ้าไปจำนับจำนวนเหตุการณ์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้านับความรุนแรงเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยและการพยายามในการทำลายขวัญพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมากขึ้นทุกวันใช่ค่ะนะครับอันนี้ต้องระวังก็ขอฝากด้วยนะคะทีนี้คงต้องพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่เป็นเรื่องเดือดร้อนแล้วก็ร้อนใจของพี่น้องประชาชนค่ะ